างนะครับเดี๋ยวให้เชลาคอต้าแนะนำตัวกับคู่ฟังชาวฮอตแมน5ไลฟ์แฟนชาร์กันหน่อยดีกว่าครับครับสวัสดีครับวาเลนไทน์ร้องนำครับสวัสดีครับผมบิ๊กกีตาร์ครับผมนี่มาเป็นพี่วาเลนไทน์กับพี่บิ๊กนะครับผมพี่บิ๊กใช้ตัวนี้ครับพี่นี่ครับซึ่งจริงแล้วนะฮะต้องบอกว่าสำหรับวงเชลาคอต้านะครับที่มาครั้งแล้วส่งโปสเตอร์มาให้เราเนี่ยคือเราก็แปะไว้ด้านข้างนี้ตลอดเลยนะใช่มาที่มีลายเซ็นพี่เขาเนี่ยเราเพิ่งแกะออกเมื่อไม่นานมานี้เองเขารู้ว่าจะมารีบแกะเลยนะฮะจริงนี่เราสาบานได้ว่าติดไว้ตลอดจริงเพราะหลายๆคนก็ชอบเพลงของเชลาคอต้าอยู่แล้วแต่ปกติเนี่ยทั้งหมดมีอยู่กี่คนครับ4 คนครับ4คนแล้วอีก2คนไปไหนอีก2คนวันนี้ติดภารกิจใช่เขาก็เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมอะไรอย่างงี้อ๋อจริงเหรอสอนที่ไหนครับผมอิจฉามากเลยนี่พูดจริงเล่นนะสอนครับสอนไหนครับดีๆครับที่ไหนบ้างครับเผื่อน้องๆเรียนอยู่มา2คนที่นั่งครับ2คนที่ขาดใช่มั้ยครับใช่ครับมุกกับพิมพ์เค้าก็สอนอยู่โรงเรียนมัธยมของเค้านะครับเราไม่เคยไปถามเค้าโรงเรียนไหนแค่รู้ว่าได้แทรกตัวอยู่กับเด็กมัธยมไม่ฉาครับแต่ว่า2คนนี้นี่ไม่ดับมัธยมนะฮะระดับมหาลัยนะครับหมายถึงว่าจริงอยู่ไม่มีนะครับพี่บิ๊กกับพี่วัยนายวันนี้มา2คนนะครับแล้วก็ร้องบอกว่าเทลาคอต้าเนี่ยเรารู้จักมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็น DJ ปีแรกแล้วก็เปิด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละแค่ชื่อเพลงก็แปลกแล้วอ่ะฟังดูแก่เลยแก่แล้วผ่านไปกี่ปีครับพี่อัลบั้มชุดแรก10-12ไม่ถึงประมาณ2ปีประมาณ2ปีใช่ไหมฮะแล้วก็หายไป2ปีคราวนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ไอ้ช่วงที่หายไปนี่คือหายไปไหนครับติดๆฮะแหมพี่ก็ไม่แบ่งถึงว่าเราเจอกันตามฟังกี้บ่อยมากน่าคุ้นๆนะพี่บิ๊กนะพี่บิ๊กเอาชีวิตจริงมาล้อเล่นกันเลยถ่ายรูปอมอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็มาตีหลังให้หน่อยนะขานวดได้ถึง20หายไป2ปีคือก็อาจจะไปแบบใช้เวลาค้นหาหลายๆสิ่งหลายอย่างอะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วก็คุยกับตัวเองอยู่คุยกับตัวเองสัมผัสลึกๆว่าจริงๆอยากทำเพลงไหนอันนี้มันเข้าขั้นมันเป็นเส้นบางๆระหว่างบ้ากับเป็นศิลปินนะครับพี่วาเลนไทน์ฮะจริงๆเราพยายามหาอะไรบางอย่างให้มันเป็นพวกเราแบบชัดครับครับพยายามเค้นภาพตัวเองออกมาบวกกับเรื่องของเสียงดนตรีด้วยที่แบบที่ฟังเป็นเราแล้วก็คนขึ้นครับผมแล้วมันมีอะไรไม่ชัดเหรอครับผมว่าเทลาคอต้าจริงๆแล้วก็ทำเพลงออกมาชัดในแนวของเทลาคอต้าพอสมควรแล้วนะที่บ้านอยู่แถวน้ำบินขึ้นรบกวนอะไรเงี้ยไม่ใช่ชาติเด็กนะใหญ่ไปทีเดียวงานมันก็ดีอย่างเทลาคอต้าในอัลบั้มแรกนี่เราให้แบบแนวดนตรีของเทลาคอต้านี่เป็นแบบไหนครับถึงถ้าเกิดพูดแบบบ้านๆเลยแล้วกันก็จะเรียกว่าฟังดูชิวๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบภาษาสากลหน่อยก็อะคูสติกacoustic so pop มีบอสซ่าอะไรเข้ามานิดหน่อยใช่มีกลิ่นของแต่ละอย่างที่มันเป็นฟิวชั่นอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่ฟังสบายอยู่ในเครื่องดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีอะคูสติกเป็นหลักแบบนั้นครับใช่ครับชุดนี้ก็จะเหมือนเดิมชุดใหม่ที่เราทำกันก็คือเน้นเครื่องดนตรีที่เป็นอะคูสติกเหมือนเดิมแต่ความข้นเรื่องของกลิ่นเรื่องของอารมณ์เรื่องของคอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นฟังอยู่ใช่นะฮะเรารู้สึกได้นะครับขนาดว่านั่งอยู่ในห้องนี้เรายังรู้สึกถึงกลิ่นเลยนะฮะใช่ครับรู้สึกว่าใครลมลั่นมาเลยป่ะใครลมลั่นมาครับไม่ใช่กลิ่นอย่างนั้นเขาหมายถึงกลิ่นของการดนตรีที่มันแบบเข้มข้นขึ้นนะฮะเลยซึ่งมันต้องมีกลิ่นดนตรีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้มีเสียงแกร่งเข้ามาลักษณะมันทีมงานเธอแล้วก็ตาเข้ามาผลอะไรก็มาก็ไม่รู้ผมรู้สึกตาตัวแสนมาประตูดังโป้งเหลือจากแสนหนึ่งเหลือ200นะฮะผมเนี่ยบินมาเลยอิจฉาเธอแล้วเขาตามากนะครับเพราะว่าเขามีPR คนที่สวยมากๆมีเสน่ห์มากนะครับนั่นคือ PR โอ๊ตคอยดูแลตลอดนะครับนี่ไงที่ไก่ได้เรื่อยๆก็เพราะ PR คนนี้นี่ไงนี่วันนี้เราต้องฝากเนื้อฝากตัวเยอะนะครับเพราะว่าพี่คนนี้นี่คอนเนคชั่นเยอะมากนะฮะใช่เขาบอกว่าโดมประกันลำก็เคยมาจีบนะโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วจีบเป็นแม่นมให้กัจจังพอนะสามารถเล่นนี่เราสามารถเข้ามาดูนะครับพี่เทลาคอต้าได้นะครับที่ www.hot915.fm นะครับเรามีไลฟ์แคม3กล้องนะครับที่จะสลับกล้องแบบคอยจับหน้าพี่กันอยู่ถ้าอยากละเอียดและชัดกว่านั้นก็ติดต่อเข้ามาที่เพจส่วนตัวได้เลยครับนี่ขายของเลยเป็นเพจเจอเอ็ดดี้แอนด์เดอะแก๊งหน่อยเดี๋ยวโทรกลับนี่ก็เพจเจอไอเพจเขานี่คือในเพจเขาไม่ธรรมดานะครับเป็นแบบHD High Def โอ้โหไฮเดฟยังไงเดี๋ยวเราชัดตอนนี้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าท่าทางเราจะเตรียมพร้อมแล้วกับดนตรีที่เขาบอกว่าชัดแล้วก็เข้มข้นขึ้นครับใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวเรา